วัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยประจำวันที่3เมษายน2553ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่3ถึง9เมษายนพุทธศักราช2553ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเยือนกรุงปักกิ่งนครคุนหมิงเมืองลี่เจียงนครเฉิงตูและเมืองเหมียนหยางเพื่อทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆอาทิอุทยานแห่งชาติผู้ต่าชั่ววัดกุ่ยซานหอดูดาวเกาเหมยกู่และเมืองโบราณต้าเหียนรวมทั้งทอดพระเนตรกิจการของสถาบันต่างๆเช่นโรงพยาบาลที่3มหาวิทยาลัยปักกิ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติและสถานีวิทยุระหว่างประเทศของจีนนอกจากนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาเซียนเฟิงหลู่สิรินธรเมืองเหมียนหยางทั้งจากได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเจียซิ่งลินประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG652เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2553เวลา 14:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG619เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรในวันศุกร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2553เวลา 17:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง2เมษายนพุทธศักราช2553สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง9เมษายนพุทธศักราช2553เวลา 13:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักศิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG652เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและประทับเครื่องบินของบริษัทดราก้อนแอร์จำกัดเที่ยวบินที่ KA906เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการนี้รัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเยือนกรุงปักกิ่งนครคุนหมิงเมืองลี่เจียงนครเฉิงตูและเมืองเหมียงหยางเพื่อทอดพระเนตรสถานที่และกิจการของสถาบันต่างๆนอกจากนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่สิรินธรเมืองเหมียนหยางและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเจียซิ่งลินประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเวลา 16:15 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระราชทานพระวโรกาสให้นายเลอศักดิ์จุลเทศผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายสลากออมสินพิเศ
และถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินวันที่1เมษายน2553กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้นเมื่อพุทธศักราช2450ด้วยทรงเล็งเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์และให้ประชาชนมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายและต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้พระราชบัญญัติคลังออมสินเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2456จนกิจการเจริญรุ่งหน้าและกลายเป็นธนาคารออมสินที่มั่นคงและเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศจวบจนถึงปัจจุบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะชั้นพรบดีลาธนาดีสวัสดีค่ะด้วยพระบารมีดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพอากาศและการเตือนภัยพิบัติต่างๆทำให้ดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานสภาพอากาศอยู่เสมอท่านที่มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมณคณะเข้าเฝ้าเนี่ยองค์ท่านก็รับสั่งมีพระราชดำริในการเตือนในการให้คำแนะนำทรงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแก่กระผมและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานอยู่ด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับทรงให้คำแนะนำนานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกินกว่าที่เราคิดว่าองค์ท่านจะสละเวลาให้แก่พวกเราได้จากการที่ได้มีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดดร.สมิทธ์ได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉัยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยานานับประการเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นองค์ท่านก็ทรงแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนตัวของพายุการเดินทางของพายุว่าจะมีผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยที่ไหนบ้างซึ่งเรื่องนี้นะครับบางครั้งพระราชดำริและพระราชดำรัสที่พระองค์รับสั่งเนี่ยถ้าจะเป็นนักอุตุนิยมวิทยาต้องถือว่าเป็นนักอุตุนิยมวิทยาที่มีความชำนาญมากถึงจะมีความรู้พอเพียงที่จะนะรับสั่งเช่นนี้พระจิริวัตรที่ผมพยายามดำเนินตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนนี่ก็คือความอดทนในการทำงานความอดทนความรอบคอบในการวิเคราะห์วิจัยงานที่เราทำเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะนั้นอะไรที่จะพูดไปที่คาดการไว้เนี่ยต้องทำให้ละเอียดถี่ถ้วนให้มันแน่นอนด้วยพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งถือประโยชน์ของราษฎรเป็นที่ตั้งตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเสมอมาความฝันของหญิงสาวหลายคนคือการได้เป็นผู้หญิงในอุดมคติเพียบพร้อมไปด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและสง่างามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ซึ่งหล่อหลอมความฝันของหญิงสาวให้กลายเป็นจริงการได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งเครื่องแบบพยาบาลกองทัพเรือความช่วยเหลือคือภารกิจอันทรงเกียรติของพวกเรามาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจกับเราเครือนาวีสิคะ